สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Itinel ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Thailand Destination Wedding Show ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับที่เดินแบบกับเราบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าโอปอไม่ทนเนี่ยเดินแบบแฟนโชว์การกุศลเนี่ยก็ทำแฟนโชว์การกุศลกับท่านใส่สมบ่อยช่วยเหลือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนค่ะโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่น่าสงสารนะโรงเรียนกินเปล่าเพราะเด็กมาแต่ตัวแล้วก็น้องๆเนี่ยมาแต่ตัวหมายความว่าไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรเลยนะคะมาอยู่โรงเรียนเนี้ยทั้งหมด400กว่าคนเราก็ให้น้องๆนางแบบเนี่ย1ปีเนี่ยไม่ก็เรียกน้องๆใช้งานแต่ละคนเนี่ยมีค่าขนมเนาะแต่ปีนึงขอน้องๆว่ามาเดินแบบแฟนโชว์การกุศลฟรีมั้ยน้องๆยินดีทุกคนเลยค่ะน่ารักมากเนี่ยน้องๆไม่ว่าใครมาเดินแบบไม่ว่าโอปอแล้วก็น้องซาร่ามาเดินกับน้องเมย์ลองพูดแซวงานการกุศลเป็นไงบ้างคะก็ได้เดินงานการกุศลมาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะกับคุณแม่ค่ะก็เราก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือน้องๆ นะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือน้องๆที่ด้อยโอกาสค่ะแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อช่วยเหลือคุณแม่ต่อไปและช่วยเหลือน้องๆต่อไปค่ะได้เลยคำถามสุดท้ายอยากฝากให้คุณแม่กอล์ฟเนี่ยฝากถึงน้องๆที่เข้าสู่ในวงการบันเทิงว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะได้แบบมีงานตลอดคือจริงๆคนที่อยู่ในวงการบันเทิงจะต้องตรงต่อเวลานะคะหนึ่งตรงต่อเวลาแล้วก็พูดจริงทำจริงนะคะแล้วอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานแม่กอล์ฟอยากขอพูดอีกนิดนึงอยากให้น้องเมย์พูดถึงผลงานที่ว่าน้องเมย์เนี่ยทำงานกับแม่กอล์ฟเป็นไงบ้างคะก็สิ่งที่แม่กอล์ฟถ่ายทอดให้เราผ่านทางงานนะคะมันไม่ใช่แค่ว่างานที่ทำงานแล้วมีรายได้เท่านั้นแต่ว่าแม่กอล์ฟปลูกฝังให้เรารู้สึกว่าการให้สู่สังคมมันคืออะไรแล้วก็มันคือสิ่งที่แท้จริงของมนุษย์ว่าเราทำงานเราได้เงินแล้วเนี่ยเราควรที่จะทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์เพราะว่าชีวิตคนเรานอกจากที่เราต้องการรายได้แล้วก็ชื่อเสียงในการที่เราสร้างบุญหรือสะสมบุญเนี่ยมันจะเป็นใบเบิกทางแล้วก็ทำให้เราเนี่ยคือพอเมย์อยู่กับแม่กอล์ฟมาประมาณ 5-6 ปีทำให้เมย์รู้ว่าการเข้าหาผู้ใหญ่การถูกกาลเทศะมันจะนำพาไปสู่โอกาสดีๆของเรามากมายเลยค่ะได้เลยขอบคุณน้องเมย์อ่านน้องปาล์มได้หนึ่งครับส่วนตัวปาล์มทำงานกับพี่กอล์ฟมา2ปีแล้วครับก็ทุกงานก็ถือว่าโบใหญ่ทุกงานเลย ครับแล้วก็อาจจะมีบางครั้งอยู่บ้างแต่เชื่อว่างานออกมาดีทุกงานแน่นอนครับขอบคุณน้องปาล์มมากครับสุดหล่อของเราอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทำงานกับแม่กอล์ฟนะครับก็มีอยู่บ้างแต่ว่าเข้าใจว่ามันเป็นในรูปแบบของงานแต่ว่างานออกมาเนียบมากแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับงานมากครับได้เลยสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณมาดามกอล์ฟแล้วก็นางแบบนายแบบของเราวันนี้มากครับ